คนฉลาดเรียนจากกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครันกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันพันสุขใสพันสุดใสกันไปชั่วการหลังจากทำวัดเย็นหลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง1บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซากๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนพุทว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่หวาดวันฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุทำเอกุอัคโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนริพพานสองการนับเรียกว่าคณะนาเริ่มจาก1จนถึง5ย้อนมาขาน1 2ไปเรื่อยลิบถึง10วานย้อนมาขาน1อีกใหม่เรื่อยไปครั้นถึง15ย้อนมาเริ่มจาก1ใหม่นับเรื่อยไปถึง20แล้วรีบผันกลับมา1อีกใหม่เรื่อยไปพลันถึง25นั้นผันกลับมาเริ่ม1ใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมการุณ40ขออภัย14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน 3. การละระลึกตามคุณความหมาย 3. การระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้อสรุปอรูป4นั่นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมจตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลาย
ให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาค้ำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุดจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโรงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกสุขุราการปฏิบัติการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การฟังการคิดและค้นหาคือการเพ่งพินิจพิจารณาเรียกสุตตะจินตาภาวนาใหม่มีอารมณ์73สวยงามมากหกหมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 50 1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก12ข้อใหญ่ในอารมณ์3ธาตุ10 8ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจสม6ปฏิจจสมุปปบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาศาสดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบทำสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่แลเจ็บตายพยายามตามติดคิดตริตรองทำทั้งผองให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแต่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดสวดมนต์เย็นของวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีนำพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมร่วมกันปฏิบัติกรรมฐานแต่เป็นสมถกรรมฐานคือพุทธานุสติหนึ่งในอารมณ์ของกรรมฐาน40อย่างโดยการปฏิบัติคือการบริกรรมซึ่งเป็นหนึ่งในสามของการปฏิบัติสมถกรรมฐานหนึ่งคือการบริกรรมเรียกปริกรรมนัยยะสองการนับเรียกขณนานัยยะและสามการระลึกตาม
เรียกว่าอนุสรณานัยยะเหมือนกับบทประพันธ์ที่ได้ปะหน้าธรรมาสไว้เมื่อกี้นี้หลายๆอย่างทั้งการนับทั้งการบริกรรมแล้วก็การระลึกตามจึงเป็นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่สมัยโบราณสมัยครูบาเจ้าศรีวิชัยสมัยครูบาเขาปีสมัยครูบาพระพุทธบาทตักผ้าครูบาวัดน้ำบ่อหลวงเป็นต้นนะฮะเป็นต้นปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยเฉพาะพุทธานุสติเนี่ยภาวนาพุทโธพุทโธเนี่ยนะตั้งแต่สมัยผู้พูดเนี่ยนะเป็นสามเณรมาแล้วเป็นสามเณรสมัยก่อนบวชอยู่ที่โน้นอำเภอดอยสะเก็ดอยู่วัดแม่ห้องใครตำบลแม่โป่งอำเภอดอยสะเก็ดสมัยนั้นปฏิบัติกรรมฐานกันนี่ทุกวันปฏิบัติตอนเช้าตอนเย็นหลังทำวัดเช้าหลังทำวัดเย็นแล้วก็วันพระนี่ก็ปฏิบัติกันทั้งวันสมัยโน้นสมัยเป็นสามเณรพุทโธนี่แหละภาวนาพุทโธพุทโธนี่แหละก็ทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ปู่จานพ่ออาจารย์วัดนะพ่ออาจารย์ผู้นำเขาเรียกมัคคทายกนำทำวัดสวดมนต์นำไหว้พระรับศีลกล่าวคำถวายข้าวบาตรถวายอาหารบิณฑบาตอะไรต่างๆนี่ส่วนใหญ่จะเป็นมัคคนายกนำปฏิบัตินำทำ ตอนเป็นสามเณรก็เหมือนกันมีพ่อนานเขาเรียกพ่อนานองค์ชื่อองค์เลยนะก็ เรียกพ่อนานองค์เป็นมัคคนายกวัดแม่ฮงใครสมัยนั้นเป็นก็เรียกว่าเป็นพ่ออาจารย์นำปฏิบัตินี่ก็คือการทำกรรมฐานหลังจากทำวัดสวดมนต์โดยเฉพาะที่วัดพระธาตุดอยสุเทพตอนเช้านี่ก่อนทำวัด1ชั่วโมงหรืออย่างน้อย30นาทีพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่สี่ครึ่งนี่ก็มาแล้วมาบนวิหารนำทำกรรมฐานทำนำปฏิบัติพอถึงตีห้าครึ่งก็ทำวัดเช้าสวดมนต์สวดกรรมฐานนี่เหมือนกันเนี่ยสวด เรื่องของกรรมฐานนี่แหละอิมัสมิงเกสาโลมาเกสานาคาตันตาตะโจนี่นะ เป็นต้นนี่นะตลอดไปจนถึงสติปัฏฐาน4จะถึงอานาปานสติสวดไปหมดทุกอย่างที่เป็นข้อปฏิบัติเป็นภาษาบาลีข้อปฏิบัติต้องมาสวดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไหว้พระธาตุไหว้พระธาตุเสร็จแล้วก็พูดคุยให้ธรรมะแก่พระสงฆ์สามเณรอีก30นาที20นาทีอย่างน้อยเสร็จแล้วก็บิณฑบาตอันนี้บนวิหารวัดดอยสุเทพนะอย่างวันนี้เห็นว่าเป็นวันพระก็ยิ่งเป็นวันพระแล้วก็เป็นวันพระใหญ่ถ้าเป็นวันพระใหญ่นี่ก็ตีห้าเนี่ยทำวัดสวดมนต์ไปถึงประมาณตีห้าครึ่งนะก็ฟังปาฏิโมกข์ฟังปาฏิโมกข์จนถึงหกโมงครึ่งแล้วก็กลับมารับอาหารบิณฑบาตที่ญาติโยมมาทำบุญตักบาตรบนวิหารบนลานเจดีย์รับอาหารบิณฑบาตเรียบร้อยมันนี่ไม่ต้องบิณฑบาตรับอาหารโยมมาใส่บาตรกันอันนี้เป็นตอนเช้า
ตอนเย็นก็5 โมงครึ่งก็ไหว้พระธาตุเสร็จแล้วก็ทำวัดเรียนสวดมนต์เย็นเสร็จแล้วทำสมาธิภาวนาไปจนถึง1 ทุ่ม 151 ทุ่ม 10 นาที15 นาทีนู่นเนี่ยอย่างตอนนี้ที่ผู้พูดกำลังพูดอยู่นี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เริ่มตั้งแต่16 นาฬิกาเดี๋ยว18 นาฬิกา 40 นาทีแต่วันนี้วันพระวันพระนี้จะหยุด1 วันหยุดรายการเนี่ยหลังทำวัดเย็นเนี่ยนะเพราะว่าก่อนทำวัดสวดมนต์นี่ก็มีการเทศหนึ่งกัน30 นาทีเหมือนกันคือ5 โมงครึ่ง5 โมงครึ่งว่าก่อนไหว้พระธาตุด้วยนะก่อนไหว้พระธาตุเทศก่อนถูกละเทศเสร็จแล้วก็ไหว้พระธาตุเวียนเทียนด้วยเพราะเป็นวันพระเวียนเทียนรอบพระธาตุ3 รอบเสร็จแล้วจึงมาสวดมนต์สวดธรรมจักรในวันพระนี้สวดธรรมจักรทุกวันทุกวันพระสวดธรรมจักรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำสมาธิภาวนาในภายหลังจากสวดแล้วสวดธรรมวัดสวดมนต์ธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเรียบร้อยนั่นก็ไม่มีเวลาในการบรรยาย เอาเป็นการเทศ แทน1 กันทุกวันพระทั้ง8 ค่ำ 14 ค่ำ 15 ค่ำเหมือนเดียวกันแล้วก็การทำสมาธิภาวนาก็ไปโน่นเลยตอนใกล้จะหมดเวลาทำวัดเสร็จปกติก็ไม่ค่อยมีทำวัดเสร็จก็หมดเวลาเพราะว่าเทศก่อนแล้ว30 นาทีเทศก่อนแล้วส่วนถ้าวันไม่เทศไม่ใช่วันพระนี่ก็เนี่ยตั้งแต่6 โมงเย็นเลยนะ6 โมง 40โดยประมาณเนี่ย18 นาฬิกา 40 นาทีเนี่ยก็จะเริ่มรายการนี้ทางวิทยุเพราะว่าเสียงบนวิหารจะเงียบเพราะทำบริกรรมโทรพุทโธพุทโธในใจว่าในใจเสียงวิทยุก็เงียบก็หลวงพ่อก็ได้มอบหมายให้บรรยายนี่แหละ30 นาทีนะอ้าวได้จนหมดเวลาแล้ว ตอนนี้ก็ยังอยู่ในหัวข้อที่ว่าย่อมยุบย่อมไม่ก่อย่อมขว้างทิ้งย่อมไม่ยึดถือคือความทิ้งหรือไม่ถือเอาคือการปล่อยวางคือการปล่อยวางในหัวข้อนี้ก็มาในขันธวารวรรคสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่17หน้า105-110ข้อ158-164 6 หน้าเลยทีเดียววันก่อนว่ามาถึงไมโครโฟนแบตเตอรี่หมดต้องเข้ามาใกล้เอามาใกล้ๆเนี่ยเอานี่นี่จะได้เสียงเข้าเมื่อกี้ขอไปลืมดูว่าแบตเตอรี่หมดแบตเตอรี่ไมโครโฟนเนี่ยเอา ภิกษุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าเวทนาเพราะสิ่งนั้นรู้สึกดังนั้นจึงเรียกว่าเวทนารู้สึกได้ซึ่งอะไรรู้สึกได้ซึ่งสุขบ้างรู้สึกได้ซึ่งทุกข์บ้างรู้สึกได้ซึ่ง
อทุกขมสุขบ้างภิกษุทั้งหลายเพราะสิ่งนั้นรู้สึกดังนั้นจึงเรียกว่าเวทนาภิกษุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าสัญญาเพราะจำได้หมายรู้จึงเรียกว่าสัญญาจำได้หมายรู้อะไรจำได้หมายรู้สีเขียวบ้างสีเหลืองบ้างสีแดงบ้างสีขาวบ้างภิกษุทั้งหลายเพราะจำได้หมายรู้จึงเรียกว่าสัญญาภิกษุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าสังขารนะเพราะปรุงแต่งสังคตธรรมจึงเรียกว่าสังขารปรุงแต่งสังคตธรรมนี่หมายถึงว่าในร่างกายเราเนี่ยเป็นหูเป็นตาเป็นแข้งเป็นขาเป็นส่วนต่างๆในร่างกายนี่เรียกว่าสังคตธรรมหรือสิ่งของต่างๆที่เราเห็นอยู่นี่พระพุทธรูปหรือภาพพระพุทธรูปเนี่ยต้องเอาไปเดียวนี่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 กระดาษแผ่นภาพนี่นะก็เรียกว่าเป็นสังคตธรรมจากสิ่งที่มาประกอบกันนะถ้ามีรูปมีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณครองก็ตามเรียกว่าเป็นสังคตธรรมสังคตธรรมคือสิ่งที่มาประกอบกันถ้าอย่างเป็นคนเป็นสัตว์นี่ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่มีวิญญาณครองสิ่งที่มีวิญญาณครองเรียกว่าสังขารปรุงแต่งสังคตธรรมอะไรปรุงแต่งสังคตธรรมคือรูปโดยความเป็นรูปรูปร่างกายตัวของเราปรุงแต่งสังคตธรรมคือเวทนาโดยความเป็นเวทนาคือความรู้สึกปรุงแต่งสังคตธรรมคือสัญญาโดยความเป็นสัญญาปรุงแต่งสังคตธรรมคือสังขารโดยความเป็นสังขารปรุงแต่งสังขารธรรมคือวิญญาณโดยความเป็นวิญญาณภิกษุทั้งหลายเพราะปรุงแต่งสังคตธรรมจึงเรียกว่าสังขารนะนะอันนี้ก็อยู่ในขันห้านี่นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภิกษุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าวิญญาณเพราะรู้แจ้งจึงเรียกว่าวิญญาณรู้แจ้งซึ่งอะไรรู้แจ้งรสเปรี้ยวบ้างรู้แจ้งรสขมบ้างรู้แจ้งรสเผ็ดบ้างรู้แจ้งรสหวานบ้างรู้แจ้งรสคืนขมบ้างรู้แจ้งรสไม่คืนบ้างรู้แจ้งรสเค็มบ้างรู้แจ้งรสไม่เค็มบ้างภิกษุทั้งหลายเพราะรู้แจ้งจึงเรียกว่าวิญญาณภิกษุทั้งหลายในข้อนั้นอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าในกายเรานี้ถูกรูปเคี้ยวกินอยู่แม้ในอดีตการเราก็ถูกรูปเคี้ยวกินแล้วเหมือนกับที่ถูกรูปอันเป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในบัดนี้ก็แลเรานี้แลพึงชื่นชมรูปในอนาคตแม้ในอนาคตการเราก็พึงถูกรูปเคี้ยวกินเหมือนกันที่ถูกรูปอันเป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในบัดนี้หมายถึงว่าปัจจุบันอดีตอนาคตสามอย่างเนี่ยเราก็จะถูกรูปของเราเนี่ยครอบงำเรานี่แหละที่ว่าเคี้ยวกินนี่คือรูปนี่ครอบงำเราอยู่เราไม่รู้ว่าเออรูปเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่แตกสลายรู้แต่ว่ามันเป็นสังคตธรรมมันประกอบกันอยู่นี่เราก็จึง
ลุ่มหลงมัวเมาติดอยู่ในรูปไม่สามารถที่จะละทิ้งปล่อยวางรูปนี้ได้ยึดมั่นถือมั่นติดอยู่ในรูปอย่างนี้จึงเรียกว่ามีความทุกข์เพราะว่าติดอยู่ในรูปอย่างนี้เธอพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมไม่มีความอาลัยในรูปอันเป็นอดีตย่อมไม่มีชื่นชมรูปในอนาคตย่อมไม่เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งรูปในปัจจุบันอันนี้ก็เป็นใจความในช่วงขั้นตอนของการปล่อยวางการไม่ก็คือการไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นในเรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาดูไปดูมาเวลาหมดพอดีต้องขออำลาก่อนวันนี้นะพบกันใหม่ในวันต่อไปขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยผ่านพ้นเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร